ปลูกเสร็จแล้วก็รดน้ำกันหน่อยไม้ประดับของเรานะทำเองด้วยมือแค่นี้ก็สุขใจแล้วนะนี่สวยๆงามๆนะไม้ที่ชื่อว่าอะโกรนิมาแสงเงินแสงทองนะช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ก็ได้เวลาที่จะจัดการกับไม้ของผมแล้วนะอันนี้ก็เพาะไว้นานแล้วจนมันขึ้นสวยแล้วทีนี้นั่นเล็กก็จะย้ายกระถางบางส่วนนะเอาใส่กระถางใหม่นี่เตรียมมาพร้อมนะมีดินพร้อมเดี๋ยวเราจะหาวิธีการว่าทำยังไงจะให้มันสวยมันเด่นนะก็มีเศษหินอยู่เนี่ยนิดหน่อยนะที่เก็บได้ทำพื้นดินแถวนี้แหละนะไม่ได้ไปซื้ออะไรหรอกนี่แหละเดี๋ยวเราจะจัดการกันมาดูกันนะวันนั้นเล็กจะจัดการไปกันยังไงฮะนะเริ่มกันเลยฮะมาเล็กก็จะดูต้นไม้สวยๆนะหาเลือกต้นที่มันสวยๆในนี้ก็มีหลายต้นต้นนี้ก็งามดีจะลองติดขึ้นติดเป็นลำเยอะเลยแค่นั้นจะตัดก่อนรากเยอะเลยนะสวยด้วยแล้วก็รากเยอะเดี๋ยวดูสักสองต้นดิตรงนี้มันรกมันเยอะเนี่ยติดลำเก่ามาด้วยมีรากเยอะด้วยรอดแน่ๆหาเผื่อเป็นอะไรอีกสักต้นลำเล็กๆเดียวจะสวยไหมถ้าต้นเดียวสวยก็เอาต้นเดียวหินเป็นองค์ประกอบเนี่ยลองดูก็เพิ่มความโดดเด่นนะสวยไม่สวยไม่รู้นะแต่เราเห็นว่าเราทำแล้วเราชอบก็โอเคลักษณะคล้ายๆสามเศร้าตอนนี้ก็พอดูได้นะพอดูดีได้พอถ้าใส่เยอะมันก็จะทำให้มันรกความโดดเด่นตรงนี้ก็จะไม่มีจากนั้นเราใส่หินตรงนี้ดูเสริมไปหิน
ช่วยดันต้นให้ตรงดีด้วยนะช่วยประคองที่เหลือหินดำดำประคองไว้ด้านข้างเป็นต้นแสงเงินแสงทองในสวนหินนี่งั้นไปแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสวยงามหรือเปล่านะนี่ครับในที่สุดนะแล้วก็จัดการเรียบร้อยนะทำง่ายๆใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะก็เอาเศษหินที่มีอยู่แถวนี้แหละนะไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรนะกระถางก็กระถางเก่าๆเรานะไม้ที่เรามีอยู่ก็โอเคลงทุนกันแค่นี้0บาทนี่แหละครับก็เป็นไอเดียเก๋ๆที่นาเล็กทดลองทำนะทำอยู่เรื่อยๆเราพยายามคิดสร้างสรรค์อยู่เรื่อยๆนะสมองเราก็จะไม่เรียกว่ามีการพัฒนาอยู่ตลอดนะเพราะฉะนั้นการออกไอเดียอะไรเนี่ยมันก็จะง่ายนะใครจะว่าไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะสิ่งที่เราทำเองเราก็ภูมิใจครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็พามาชมนะการตกแต่งไม้ประดับที่เราปลูกเองเพาะเองนะกับวัสดุที่เรามีอยู่ในแถวนี้อ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผม